คุณทักษิณนะคะได้รับการโทษออกมาแล้วภาพก็ปรากฏต่อสังคมไทยแล้วแล้วมีการตั้งคำถามที่ออกมาด้วยแล้วก็อาการหลายๆอย่างแล้วคุณสมชายเองก็เหมือนกับเป็นการตั้งคำถามเรื่องกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นขณะนี้คุณทักษิณอยู่ระหว่างการพักโทษยังไม่ได้พ้นโทษเหลือ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือยังเป็นนักโทษเด็ดขาดเพียงได้รับการพักโทษตามพระบัญญัติราชทัณฑ์มาตรา52วงเล็บ7เพราะว่าอายุ70ปีแล้วก็รับโทษมาแล้วเกิน6เดือนดังนั้นข้อปฏิบัติระหว่างการพักโทษต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในฐานะนักโทษเด็ดขาดสิ่งที่หลายฝ่ายพูดนะครับหรือพยายามบอกสังคมในการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยให้พิจารณาให้รอบคอบว่าดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่สังคมก็ตั้งคำถามอยู่แล้วในกระบวนการยุติธรรมก็จะติดตามต่อไปว่าการพักโทษมีกติกาเคร่งครัดอย่างไรอะไรทำไม่ได้นะครับสิ่งที่ครอบครัวบอกว่าจะทำนู่นทำนี่นะครับผมคิดว่าพึงพิจารณาให้รอบคอบมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายบริหารของรัฐบาลเองฝ่ายต่างๆทางการเมืองเองเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายในการไปกระทำความผิดตามกฎหมายและจะทำให้คุณทักษิณซึ่งอยู่ในระหว่างการพักโทษเนี่ยกลับมาเป็นการถูกยกเลิกพักโทษอันนี้สุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เรียนด้วยความปรารถนาดีก็ในส่วนของครอบครัวก็ดีใจนะครับที่คงได้รับคุณทักษิณกลับมาแต่ว่าในส่วนของสังคมไทยก็คงตรวจสอบกันต่อประการถัดมาก็เห็นว่าเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เรียนให้ทุกฝ่ายได้เดินตั้งเดินหน้านะครับในการตรวจสอบแล้วก็ตั้งสติให้ดีให้ใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับเช่นคณะกรรมการปปช.ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่งมีได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเลขาปปช.ก็แถลงแล้วเนี่ยผมก็เรียนว่าเรื่องนี้จะมีคนที่เกี่ยวข้อง3ส่วนที่ต้องถูกตรวจสอบในส่วนคุณทักษิณก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าแกก็ใช้ช่องทางกฎหมายแต่ส่วนที่ต้องถูกสอบเนี่ยจะเป็นฝ่ายปฏิบัตินะครับองค์ประกอบก็คือ1ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องก็คือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะท่านเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยราชการทั้งหมดจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับจะบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้นะครับท่านเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีเพราะการปฏิเสธไม่รับทราบไม่อยู่ในส่วนที่ไม่รับผิดทางกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องที่ปปช.ต้องสอบถ้าหากพบว่ามีความผิดก็มีคดีที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับกรณีจำนำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่สองคือกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพอธิบดีกรมราชทัณฑ์ถ้าเรื่องนี้ใช้คณะกรรมการพักโทษก็ต้องไปดูว่าคณะกรรมการพักโทษพิจารณาถูกต้องหรือไม่ตามกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติตามระเบียบหรือไม่ถ้าทำแล้วผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีแบบเดียวกับคดีจำนำข้าวที่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นะครับตั้งแต่อธิบดีลงมาจนถึงผู้อำนวยการต้องติดคุกส่วนที่3คือโรงพยาบาลตำรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ปฏิเสธไม่ได้เป็นหลักฐานในอนาคตแล้วใครไปปรับปรุงแต่งแก้ไขบิดเบือนท่านก็มีความผิดหลักฐานที่การไปพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจคือเวชระเบียนใบที่แพทย์หรือโฆษกตำรวจหรือแพทย์ใหญ่แถลงมาตลอดก็คือการเจ็บป่วยร้ายแรงต่อเนื่องวิกฤต
ซึ่งสิ่งสำคัญคือวิกฤตร้ายแรงของการเจ็บป่วยนั้นผมคิดว่าทุกคนทราบดีนะครับถ้าเป็นโรคเอสขั้นสุดท้ายมะเร็งขั้น4ไตวายเรื้อรังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับอันนั้นน่ะเรียกว่าร้ายแรงวิกฤตต่อเนื่องหรือไม่แต่ว่าเท่าที่คณะกรรมการของวุฒิสภาคณะสิทธิมนุษยและคณะสาธารณสุขของวุฒิสภาสอบมาเนี่ยก็พบแต่เพียงข้อมูลเอกสารจากทางการแพทย์ที่นักโทษคุณทักษิณเอามายื่นเมื่อวันที่เดินทางเข้าประเทศไทย22สิงหาคมก็คือใบรับรองแพทย์จากสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มี4โรคก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคกระดูกเสื่อมโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและก็โรคปอดที่ติดจากโควิดทั้ง4โรคก็เป็นโรคปกติของคนสูงอายุไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงนะครับผมเองก็ไม่วินิจฉัยนะครับว่าร้ายแรงหรือไม่แต่ว่าเท่าที่คณะทั้งสองคณะได้ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ได้มีการตรวจสอบจากทางการแพทย์นะครับคณะสาธารณสุขก็สอบถามจากแพทยสภาในการร่วมสอบก็มีแพทย์มาร่วมอยู่เยอะนะครับที่เป็นสวโรคความดันโลหิตสูงก็รักษาทางยาตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าทานยาต่อเนื่องทุกวันโรคความเส้นเลือดหัวใจตีบก็ใช้การบอลลูน24ถึง48ชั่วโมงก็สามารถกลับบ้านได้ถ้าบายพาสก็ประมาณ 3-5 วันโรคกระดูกบางหรือกระดูกเสื่อมก็เป็นไปตามของคนสูงอายุนะครับผู้สูงอายุเราก็จะสังเกตได้ว่าตัวเตี้ยลงนะครับก็บางคนก็ผ่าเข่าบางคนก็อย่างคุณทักษิณก็มีอาการที่เจาะไหล่ซีรูที่แพทย์ใหญ่แถลงก็เป็นโรคออโทบิดิกส์ก็คือเส้นอาจจะเป็นเรื่องของเส้นเอ็นติดเท่านั้นเองนะครับโดยสรุปเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทราบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเจ็บป่วยรุนแรงวิกฤตเนี่ยคืออะไรคณะกรรมการเชิญทุกหน่วยมาชี้แจงทั้งสองคณะนะครับผมได้เข้าร่วมกับสาธารณสุขด้วยกรรมการก็เชิญทั้งโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กรมราชทัณฑ์มาเขาไม่ได้รับคำตอบเราไม่ได้ประสงค์ที่จะไปแทรกแซงสิทธิ์ของผู้ป่วยแต่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ประโยชน์สาธารณะและกรรมาธิการของวุฒิสภาและกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสามารถรับรู้ได้ครับแต่เอาไปเปิดเผยไม่ได้ถ้ารับรู้แล้วว่าป่วยเป็นโรควิกฤตร้ายแรงต่อเนื่องรุนแรงเราก็จะได้ช่วยบอกสังคมได้ด้วยนะครับว่าจริงตามที่แพทย์เสนอแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ตัวแทนโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมาชี้แจงต่อกรรมธิการแล้วบอกว่าผู้ป่วยอ้างสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้กรรมธิการทราบแพทย์ใหญ่ที่เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ได้รับแจ้งจากคุณทักษิณตั้งแต่ต้นแพทย์ใหญ่คนต่อมาก็ส่งรองแพทย์ใหญ่มาก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับและในสุดก็คือว่ากรรมธิการทั้งสองคณะสรุปว่าไม่รู้ว่าคุณทักษิณป่วยเป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่กรรมธิการก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ต้องทำหน้าที่เราก็ทำหน้าที่สอบต่อไปแล้วก็เราได้ข้อสรุปอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีข้อเสนออย่างหนึ่งอย่างใดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือจะเป็นปปช.และผมสนับสนุนให้ปปช.ทำหน้าที่แบบเดียวกับที่เคยสอบในหลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีสลายการชุมนุมจำนำข้าวคดีต่างๆมากมายและกรรมาธิการก็เคยส่งเรื่องดำเนินคดีไปยังปปช.มาแล้วหลายคดีถ้าปปช.สอบและต้องการให้กรรมาธิการชุดผมเป็นผู้ให้ข้อมูลก็ยินดีส่วนกรรมาธิการสาธารณสุขก็ตอนนี้ต้องสอบถามท่านคุณหมอเจตอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราก็มีข้อมูลมากพอสมควรนะครับเราไม่ได้มีความมุ่งหมายเจาะจงที่จะไปเป็นอาริหรือไปเป็นคู่ขัดแย้งหรือเป็นศัตรูกับใครเพียงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สังคมตั้งคำถามวันนี้ก็คือความชอบด้วยกระบวนการยุติธรรมที่
มาถึงขั้นตอนที่คุณทักษิณได้กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไทยแล้วเนี่ยนะครับผมสนับสนุนนะครับเพียงแต่ว่าสังคมก็ตั้งคำถามว่าการที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนจำแม้แต่คืนเดียวไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจนกระทั่งพักโทษเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยชอบหรือไม่ของฝ่ายข้าราชการประจำฝ่ายแพทย์ทั้งกรมราชทัณฑ์และแพทย์โรงพยาบาลตำรวจซึ่งต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของตัวเองนะครับกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าต้องให้แพทย์เป็นผู้ดิสชาร์จแพทย์ก็บอกเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องเป็นคนเอาตัวกลับเองนะครับท่านเมื่อคำตอบไม่ได้รับเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าคณะกรรมการปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือสามารถดำเนินการได้ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติไม่ชอบในกรณีนี้ครับก็กรรมาธิการของผมยินดีที่จะให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบถึงที่เป็นที่ยุติครับมองเรื่องภาพของคุณทักษิณที่ออกมามีแค่ปอกคอกับปอกแขนแต่ว่าป่วยร้อยอ้างการอ้างว่าป่วย180วันนี่คือมันสมเหตุสมผลยังไงบ้างคือสังคมก็ตั้งคำถามเองแหละครับผมไม่วิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าถ้าอาการป่วยร้ายแรงต่อเนื่องเนี่ยมันมีนิยามมันอยู่แล้วครับโดยสามัญสำนึกของประชาชนหมายความว่าอะไรจากที่กรรมธิการที่ผมเป็นประธานกบิ251นะครับคนในคุกนะครับสิทธิของผู้ป่วยสิทธิของญาติผู้ต้องหาหรือสิทธิของเหยื่อนะครับเราก็เห็นด้วยว่าจะต้องมีเรื่องของการพักโทษมีเรื่องที่ผู้ป่วยร้ายแรงนะครับและเคยทำข้อเสนอด้วยนะครับเหมือนกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเรามีข้อเสนอเหมือนกันเลยว่าหนึ่งก็คือว่ากรณีของผู้ต้องหาที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาเด็ดขาดไม่ควรเอาไปคุมขังอยู่ในเรือนจำแบบเดียวกับนักโทษเด็ดขาดควรจะแยกสถานที่คุมขังสองคือผู้ป่วยในวัยสุดในวาระสุดท้ายนะครับเช่นเป็นภาระของผู้ป่วยด้วยกันเนี่ยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเวทนาเช่นผู้ป่วยเอสผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยสมควรที่จะได้ถูกออกจากเรือนจำมาจะเป็นการเปลี่ยนสถานที่คุมขังไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับไปอยู่บ้านนะครับกับญาติพี่น้องในวาระสุดท้ายเนี่ยกรรมธิการเห็นด้วยนะครับแต่ว่าจากภาพที่ออกสังคมต้องคิดเองครับว่าใช่สิ่งที่เป็นข้อที่สังคมเห็นหรือไม่นะครับว่าคุณทักษิณอาจจะป่วยก็ได้นะครับแต่คำแถลงของกรมราชทัณฑ์กับของโรงพยาบาลตำรวจไม่ชัดเจนเองถ้าชี้แจงชัดเจนนะครับผมคิดว่าสังคมไทยรับได้นะครับผมไม่ได้แช่งหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าบอกว่าป่วยร้ายแรงนะครับผมเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความอบอ้อมอารีเพราะท่านรู้ว่าป่วยร้ายแรงขนาดที่โอ้ท่านใกล้จะเสียชีวิตแล้วหรือท่านอันตรายอย่างยิ่งเนี่ยผมว่าคนไทยไม่ใจไม้ใช่ละกรรมหรอกครับนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เห็นภาพนั้นเราไม่ได้รับคำยืนยันถ้าวันนี้ยังไม่สายนะครับที่คุณทักษิณก็ดีญาติพี่น้องก็ดีหรือแพทย์ใหญ่รอพอตรอหรือกรมราชทัณฑ์แถลงตรงไปตรงมาครับว่าป่วยเป็นอะไรผมคิดว่าสังคมก็จบแต่ถ้าวันนี้ยังคุมเครือแม้กระทั่งกรรมธิการเนี่ยสอบมาตลอด180วันนะครับเชิญไม่รู้กี่ครั้งนะครับมีทั้งหมอจริงหมอปลอมมาชี้แจงเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนคนตลอดเวลานะคนที่มาชี้แจงผมเนี่ยโดนย้ายไม่รู้โดนย้ายกี่คนแล้วแต่เปลี่ยนหน้าตลอดเนี่ยนะครับเราก็เห็นใจข้าราชการแต่ว่าเมื่อผลแห่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแล้วเพราะคนที่รับผิดชอบก็คือคนที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกรมราชทัณฑ์เนี่ยอันนี้ก็คงต้องให้ปปช.ว่าไปนะครับคาดว่าจะได้รับคำชี้แจงที่เป็นประโยชน์ไหมครับในการอภิปรายทั่วไปต่อเรื่องนี้ไม่ทราบครับเขาจะเลื่อนอีกหรือเปล่าเลื่อนจนผมหมดวาระมั้งแนวโน้มเหรอคะจำเดิมที่ผมก็เคยทำมาอยู่แล้วในอดีต
คือถ้าเลื่อนไปจนหมดวาระก็คือไม่สามารถอภิปรายได้ก็เลื่อนหมด9เมษายนนี้ก็เลื่อนแล้วนี่ก็เลื่อนพรบ.งบประมาณมาแล้วนี่ใช่ไหมเพื่อจะให้มาใกล้เคียงกับวันประชุมถ้าสมมติวุฒิที่ต้องเข้าวันที่25 26ก็การอภิปรายก็ถูกเลื่อนออกไปเลยก็ข้ามเลย11พฤษภาก็ยังอภิปรายได้นะเพราะว่าเขายังไม่รับรองสว.ใหม่แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องประเด็นสำคัญในการอภิปรายทั่วไปหรอกครับไม่จำเป็นต้องอภิปรายในสภาผมว่าสังคมตั้งคำถามเองอยู่แล้วสื่อก็ตั้งคำถามประชาชนตั้งคำถามอยู่ในใจเพียงแต่ใครพูดหรือไม่พูดนะครับผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจของคนผมสนับสนุนให้ปปช.ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผิดก็ว่าผิดไม่ผิดก็ว่าไม่ผิดนะส่วนเรื่องที่สองที่อยากให้ชี้แจงต่อสังคมก็บอกมาสิครับว่าป่วยเป็นอะไรนะครับจริงอยู่ไม่อยากจะบอกถ้าสมมติป่วยเป็นเอสนะไม่มีใครอยากบอกหรอกแต่คงไม่ใช่อ่ะนะครับถ้าป่วยร้ายแรงหนักหนาสาหัสเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยไม่ติดใจนะครับเพราะว่าผมก็สับสนที่คุณทักษิณเข้าระบบแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยแต่นี้แม้กระทั่งเคยพูดกับตัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าถูกย้ายไปแล้วนะครับเพราะว่าเห็นมาคนใหม่ก็เป็นรักษาการแล้วว่าน่าจะจัดห้องพิเศษที่ชั้น9ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งเป็นห้องพักแพทย์พยาบาลเวรนะครับเป็นห้องพักเดี่ยวนะครับไม่ใช่เป็นห้องพักรวมเนี่ยให้คุณทักษิณด้วยซ้ำไปถ้าได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยไปพักฟื้นอยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะยืนยันว่าเข้าสู่กระบวนการขณะนี้ที่สังคมเกิดการเคลื่อนไหวหรือต่อต้านก็คือว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้เข้ากระบวนการเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่านี่คือเข้ากระบวนการแล้วอะแต่ถามว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเรียกว่าศรีถนนชัยทางกฎหมายไหมมันก็เรียกได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ